พี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่าน Facebook Live ประจำวันพฤหัสที่15กันยายน2559ในวันนี้นะครับเป็นวันที่ทางรัฐบาลได้นัดหมายที่จะมีการแถลงนโยบายนะครับโดยเลือกกย15นะครับกันยุงช่วงนะครับไข้ซิก้ากำลังรุนแรงหัวข้อที่จะพูดในวันนี้เนี่ยนะครับมี2หัวข้อด้วยกัน1ก็คือจับตาการล้างบางจากยิ่งลักษณ์สุกัมพลและก็ถึงคิวยงยุทธวิชัยดิษฐ์ประเดิมศาลทุจริตหัวข้อที่2ครับนายกขอให้คนไทยอดทนผมขอบ้างให้นายกอดทนคนไทยหัวข้อแรกครับกรณีการดำเนินการจัดการกับอดีตนายกยิ่งลักษณ์นั้นก็ดำเนินการกันเนี่ยนะครับทุกกระบวนการไม่ว่าจะเป็นสนช.ก็ถอดถอนพูดง่ายๆว่ามติเนี่ยนะครับไม่ต้องพูดถึงว่าจำนวนขาดกันเท่าไหร่นะครับไม่บอกก็ใครก็รู้ว่าถ้าไม่มีใบสั่งให้เป็นเอกภาพกันอย่างนั้นคะแนนก็ไม่ออกมาเป็นอย่างนั้นผมได้ฟังจากปากของสนช.บางคนนะครับซึ่งสนช.นั้นเขาก็มีระบบการบริหารเหมือนกับวิปรัฐบาลหรือจะเป็นวิปฝ่ายค้านก็ตามว่าใครรับผิดชอบใครอย่างไรและให้โหวตกันอย่างไรนะครับสนช.ก็ใช้รูปแบบวิปซึ่งเนี่ยนะครับก็มีคำสั่งจากวิปซึ่งวิปก็รับคำสั่งต่อให้ลงมติถอดถอนกันในวันนั้นและก็ผลลัพธ์มันอย่างที่ว่าเวลานี้ขั้นตอนก็อยู่ในศาลฎีกาแผนกคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งเนี่ยนะครับเมื่อวานมาตรา44เรื่องให้อำนาจกรมบังคับคดีนั่นเพราะเนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ทั้งรัฐมนตรีและปลัดเองนั่นเขาไม่พูดยังไงว่าเขาไม่กล้าที่จะดำเนินการขัดใจเป็นอย่างยิ่งนะครับจึงเป็นที่มาของมาตรา44เมื่อวานนี้ที่ให้กรมบังคับคดีซึ่งในทางปฏิบัติแม้ว่าไม่มีมาตรา44เนี่ยนะครับถ้าศาลสั่งเนี่ยเรื่องเขาอยู่ที่กรมบังคับคดีกันอยู่แล้วแล้วเหตุเนี่ยนะครับที่ไม่กล้ากันนั้นนี่ก็เป็นข้อความกันภายในนั้นใครๆก็รู้ว่าผลลัพธ์มันจริงๆนั่นต่างคนต่างรู้กันว่าอะไรเป็นอะไรกันอยู่นี่คือชะตากรรมของอดีตนายกยิ่งลักษณ์คนต่อมาครับพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตวันพรุ่งนี้สนช.นัดที่จะโหวตถอดถอนหรือไม่ถอดถอนผมเองได้ฟังจากพรรคพวกของพลอากาศเอกสุกัมพลนั่นก็ทำใจอย่างว่างเปล่าและก็เข้าใจว่าตัวเองถูกถอดถอน 100% ไม่ได้มีความหวังว่าตัวเองจะรอดทั้งที่การทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยพ.ร.บ.ว่าด้วยกระทรวงกลาโหมอันเป็นผลจากการยึดอำนาจ19กันยายนปี49ที่ไปยึดอำนาจมาจากนะครับคณะรัฐมนตรีในการที่จะแต่งตั้งบรรดาผู้บัญชาการเหล่าทัพรวมกระทั่งผู้บัญชาการฐานสูงสุดปลัดกระทรวงกลาโหมให้เป็นในรูปแบบของบอร์ดหรือคณะกรรมการที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานถ้ามีรัฐมนตรีช่วยก็รัฐมนตรีช่วยอีกหนึ่งนี่มาจากรัฐบาลที่เหลือเนี่ยนะครับก็เป็นปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการฐานสูงสุดผู้บัญชาการ3เหล่าทัพเป็น7คนถ้าไม่มีรัฐมนตรีช่วยก็6คนประเด็นนี้มันอยู่ตรงที่ว่านะครับเมื่อเวลามันเปลี่ยนแปลงจากคณะยึดอำนาจมาเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั้นเมื่อมีกฎหมายแล้วก็แก้ไขเนี่ยนะครับก็จะนำไปสู่ความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงระหว่างคนที่ถือปืนกับคนที่มาจากการเลือกตั้งก็เลยจัดสรรปันส่วนกันว่ากองทัพนี่นะครับก็ว่ากันแต่ละกองทัพกองบัญชาการฐานสูงสุดก็ว่าในส่วนของกองบัญชาการฐานสูงสุดแต่ตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมนั่นก็ให้กับรัฐบาลแต่วิธีการเนี่ยนะครับทุกตำแหน่งจะต้องเข้าสู่ที่ประชุมและก็เป็นมติเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่ากองทัพบกเสนอใครมติก็จะเป็นเอกฉันท์กองทัพเรือกองทัพอากาศกองบัญชาการฐานสูงสุดเสนอใครก็เป็นเอกฉันท์
แต่เนื่องจากว่าถึงคิวปลัดเนี่ยนะครับปลัดคนที่กำลังจะพ้นวาระจากเกษียณไปเนี่ยนะครับมีความเห็นที่ขัดแย้งกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท้ายที่สุดก็ต้องใช้มตินะครับและเรื่องนี้ก็ผ่านกันด้วยเสียง4-1ก็เป็นความที่ประจักษ์ความจริงต้องเป็น5-1เนื่องจากผู้บัญชาการฐานอากาศเนี่ยนะครับได้เดินทางไปราชการต่างประเทศวันนี้นะครับเรื่องนี้ก็ถูกหยิบยกมาถอดถอนอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งผมเองก็พูดทุกครั้งว่าจุดเปลี่ยนของการยึดอำนาจ22 พฤษภาคม 2557นั้นเหตุผลหนึ่งที่ยึดอำนาจได้เพราะมีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลอากาศเอกสุกัมพลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเปรียบเทียบว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยย้ายแต่งตั้งใครก็ได้นี่นะครับไม่รู้กี่ร้อยกี่พันตำแหน่งก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่สำหรับพลอากาศเอกสุกัมพลนั่นก็ถึงคิวนะครับเช่นเดียวกับนายกยิ่งลักษณ์และอดีตคณะรัฐมนตรีในการแต่งตั้งและโยกย้ายเลขาสมช.มาก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นครับผมเองก็เพียงแค่ให้กำลังใจก็ทำได้เท่านั้นเองและก็ทราบว่าพลอากาศเอกสุกัมพลก็มีกำลังใจเพราะนี่นะครับเป็นการทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งถ้าเข้าไปนั่งเป็นรัฐมนตรีแล้วทำอะไรไม่ได้เลยนั่นก็ไม่ควรจะเข้าไปเป็นรัฐมนตรีแต่แน่นอนที่สุดนะครับเมื่อทำแล้วทั้งที่ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับที่มันก็ไม่ชอบทำละแต่ก็ปฏิบัติตามกฎหมายทุกประการและตัวแม่ทัพนายกองตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ลงมานั่นและผู้บัญชาการเหล่าทัพในขณะนั้นต่างก็รู้ดีเพียงแต่ว่านี้นะครับเมื่อถึงเกมที่ต้องเข้าสู่ลานประหารเนี่ยนะครับคนที่มีความเห็นที่ต่างและมีศักยภาพมันก็เป็นชะตากรรมของพลอากาศเอกสุกัมพลในวันพรุ่งนี้ต่อมาครับก็ถึงบุคคลที่สำคัญอีกบุคคลหนึ่งก็คืออดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเคยรับราชการในตำแหน่งสูงสุดคือปลัดกระทรวงมหาดไทยนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์นายยงยุทธวิชัยดิษฐ์นั้นผมเองเนี่ยนะครับต้องบอกกับพี่น้องเลยว่าในสมัยเนี่ยนะครับรัฐบาลยิ่งลักษณ์หลังจากการเลือกตั้งกรกฎาคมปี54นั้นคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์ฐานะหัวหน้าพรรคสิ่งแรกที่ทำหลังจากได้รับชัยชนะการเลือกตั้งคือให้สมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งลุกขึ้นยืนเพื่อไว้อาลัยแก่ทุกดวงวิญญาณของวีรชนและก็พูดชัดว่าพรรคเพื่อไทยมีวันนี้เพราะการเสียสละของพี่น้องคนเสื้อแดงและวีรชนนี่ก็เป็นเรื่องที่ประจักษ์และตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะครับที่พวกผมเองเนี่ยนะครับที่รับฟังความเดือดร้อนของพี่น้องและไปแจ้งกับรัฐมนตรียงยุทธวิชัยดิษฐ์เนี่ยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรองนายกไม่เคยได้รับการปฏิเสธแม้แต่เพียงครั้งเดียวและดำเนินการแก้ไขปัญหาทุกอย่างให้ลุล่วงและพูดทุกครั้งว่าถ้าไม่มีเสื้อแดงก็ไม่มีรัฐบาลนี้นี่ก็คือความรู้สึกที่ดีและก็มีความผูกพันในฐานะที่เป็นคนดีและก็เป็นความน่ารักสูงสุดถ้าเทียบกันในรัฐบาลนะครับคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์นั้นได้เทหัวใจให้กับพี่น้องเราอย่างชัดเจนความจริงเนี่ยนะครับหลังจากปปช.นะครับไปปัดฝุ่นเอาเรื่องเก่าขึ้นมาเล่นงานในขณะที่เป็นรองนายกและรัฐมนตรีว่าการทุกอย่างก็จบสนิทกันไปแล้วแล้วก็ปัดฝุ่นรื้อขึ้นมาใหม่แล้วก็หยิบมาใช้มตินะครับท้ายที่สุดคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์เนี่ยนะครับก็ต้องตัดสินใจลาออกทั้งหัวหน้าพรรครัฐมนตรีมหาดไทยรองนายกทั้งที่จริงแล้วเนี่ยครับความข้อกล่าวหานั้นกล่าวหาในขณะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งไม่กระทบใดๆกับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือรองนายกหรือหัวหน้าพรรคก็ตามแต่คุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์นั้นก็ได้แสดงความเสียสละไม่เป็นภาระทั้งพรรคและทางรัฐบาลเสียสละเป็นการส่วนตัวตัดสินใจลาออก
แล้วก็ใช้ชีวิตเนี่ยนะครับอย่างเรียบง่ายความจริงเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นวันพักผ่อนแล้วเพราะว่าอายุก็มากแล้วล่าสุดเนี่ยนะครับแหล่งข่าวของผมเองแม้กระทั่งแหล่งข่าวของคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์เองก็ตามก็รู้ว่าเมื่อมีการเปิดศาลทุจริตขึ้นมาใหม่นั้นเขาจะเอาใครมาประเดิมและหวยก็มาออกที่ยงยุทธวิชัยดิษฐ์ซึ่งความจริงเนี่ยครับคดีก็จบไปแล้วทุกอย่างแต่ต้องการจะเป็นชนักปักว่าหลังจากศาลทุจริตได้เปิดขึ้นมานั้นปปช.เองได้ส่งเรื่องแรกนี่นะครับหรือจะเป็นเรื่องที่สองประเดิมเนี่ยนะครับก็คือคดีของยงยุทธวิชัยดิษฐ์ก็จะไปรื้อฟื้นปัดฝุ่นขึ้นมาเนี่ยนะครับเหมือนกับหลายกรณีที่คดีจบไปแล้วก็จับปัดฝุ่นกุ้มขึ้นมาใหม่ถ้าเป็นอีกฝ่ายหนึ่งก็จบแล้วจบเลยเนี่ยนะครับเพื่อจะเป็นชนะกันว่าหัวหน้าพรรคเพื่อไทยถูกประเดิมศาลทุจริตเนี่ยนะครับเป็นคดีแรกหรือคดีแรกๆในวันที่3ตุลาคมหรือ3เดือนหน้าผมเองได้ฟังเรื่องนี้ครับผมไม่ได้ห่วงสาระแห่งคดีเพราะผมเชื่อว่าศาลใช้ความยุติธรรมในศาลทุจริตแต่ผมเองเนี่ยนะครับก็เห็นวิธีการรูปแบบการกระทำของปปช.ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็ปล่อยแล้วปล่อยอีกฝ่ายหนึ่งนะครับตามไปขุดแล้วขุดมาอีกไม่ว่าวันเวลาไหนเพื่อต้องการที่เป็นชนักปักเอาไว้นะครับซึ่งก็เล่นเกมสำเนียงเดียวกันเนี่ยนะครับดนตรีทำนองเดียวกันกำสนองโกงนะครับเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันเปิดไฟไล่โกงทั้งที่คนที่เปิดไฟเนี่ยนะครับบางคนก็โกงภาษีอากรของประเทศไทยเป็นหมื่นล้านกันอยู่ไม่อับอายขายขี้หน้าที่ผมพูดกันไว้ก่อนวันนี้เพื่อจะบอกกับพี่น้องประชาชนว่าชะตากรรมของพลอากาศเอกสุกัมพลในวันพรุ่งนี้และก็ชะตากรรมของยงยุทธวิชัยดิษฐ์ในวันที่3ตุลาคมเดือนหน้านั้นเราเองก็เห็นเนี่ยนะครับด้วยความรู้สึกในฐานะที่เป็นคนดีๆในสายตาที่ผมได้แลเห็นว่าความมีน้ำใจและไม่เคยลืมการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเมื่อยงยุทธวิชัยดิษฐ์ไม่เคยลืมการต่อสู้ของประชาชนผมเองและพี่น้องประชาชนจะไม่มีวันที่จะลืมยงยุทธวิชัยดิษฐ์ไม่ว่าในวันที่มีตำแหน่งไม่มีตำแหน่งหรือไม่เป็นอะไรในสายตาของพวกเรานั้นยงยุทธวิชัยดิษฐ์ยิ่งใหญ่เสมอและขอเป็นกำลังใจนะครับในการต่อสู้กันอีกยาวไกลนะครับนี่คือเรื่องกระบวนการต่างๆและก็ไม่จบนะครับสอสอตั้งแต่ต้นซอยกลางซอยสุดซอยนั้นนะครับที่ผมบอกเนี่ยนะครับแล้วก็วิธีการคิดของอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางคนเนี่ยนะครับก็ยังฉลาดไม่เป็นอยู่คือไม่คิดจะต่อสู้นะครับที่ต้นซอยซึ่งเป็นจุดที่แข็งแรงที่สุดแล้วก็รอไปถึงกลางซอยปลายซอยก็ถูกฆ่าสนิทเจ็บแล้วไม่รู้จักจำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะฆ่าตัวตายเนี่ยนะครับก็ไม่มีใครห้ามแต่ว่าก็ไม่ควรที่จะไปห้ามคนที่เขาต่อสู้อย่างวรชัยเหมะเขาก็มาร้องทุกข์กับผมอ่ะนะครับผมเองก็ส่งเสียงผ่าน Facebook ไลฟ์ไปว่าถ้าไม่คิดจะสู้ที่ต้นซอยนั้นกลางซอยปลายซอยนั้นไม่มีวันที่จะต่อสู้ได้เพราะมันหมดความชอบธรรมมันชอบทำตอนเดียวคือตอนต้นซอยเนี่ยมิฉะนั้นเขาไม่เลือกตอนต้นซอยขึ้นมาก่อนหรอกนะครับเด็กป.1ยังคิดได้เลยนะครับก็ให้คิดกันใหม่นะครับถ้าคิดที่จะมีชีวิตทางการเมืองนะครับหรือว่าคนรุ่นต่อไปอะไรกันอยู่นั้นต้องรู้จักการต่อสู้นะครับเรื่องราวมันมาไกลถึงขนาดนี้และที่เห็นชัดก็คือคิวของยงยุทธวิชัยดิษฐ์ทั้งที่เรื่องราวต่างๆมันจบไปนานแล้วแต่ถึงที่สุดเนี่ยนะครับเมื่ออยากจะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาวันไหนก็หยิบยกขึ้นมาอีกกรณีที่2ครับนายกรัฐมนตรีขอให้คนไทยอดทนผมขอบ้างเนี่ยนะครับนายจตุพรก็ขอบ้างให้นายกอดทนคนไทยเพราะนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับท่านพูดเมื่อวานนี้บอกว่าอยู่ต่อ2ปีขอให้อดทนลั่นถึงไม่มาตามระบบแต่ทำงานไม่น้อยหน้าแล้วก็บอกว่าจะใช้กฎหมายเข้มขึ้นหลังคนเชื่อใจลดลงขออย่าต้านรัฐบาลเพราะไม่เกิดประโยชน์กับประเทศและท่านก็มีการพูดเรื่องสารทหารกันนะครับ
ว่าเมื่อสถานการณ์เบาลงก็จะผ่อนคลายให้ช่วงนี้ให้ไหว้ศาลพระภูมิไปก่อนก็แล้วกันจะกลัวอะไรกันนักหนาตนไม่เห็นว่าจะมีอะไรขัดแย้งผมอยากจะบอกกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับด้วยมธุรสวาจาท่านขอให้ประชาชนซึ่งหมายถึงว่าผมเนี่ยนะครับอดทนกับท่านรวมกระทั่งประชาชนคนอื่นๆเนี่ยนะครับผมก็ใช้สิทธิประชาชนผมเหมือนกันว่าถึงไม่มาตามระบบแต่ทำงานไม่น้อยหน้าเรื่องความอดทนนี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดปกติเวลาเราท่องกอไก่ขอไข่นี่นะครับพอถึงทอทหารทอทหารอดทนแต่ปัจจุบันนั้นทอทหารอดทนต่ำเห็นต่างนิดต่างน้อยก็ไม่ได้แตะอะไรกันไม่ได้เลยนะครับแตะวิพากษ์วิจารณ์หนักเข้านะครับก็ปรับทัศนคติแล้วก็ดำเนินคดีนี่นะครับบ้าๆบอๆไม่อยู่ในสารระบบที่พึงจะเป็นนั่นเพียงแค่ความเห็นต่างนั้นพวกท่านเองกลายเป็นพวกที่มีความอดทนต่ำกลายเป็นทอทหารไม่อดทนและไม่หนำซ้ำนี่นะครับเมื่อวานนี้ผมก็พูดในรายการทิศทางประชาธิปไตยไทยที่ท่านมาสนับสนุนละครพิศวาสของธมยันตีในเชิงละครเนี่ยนะครับก็เชื่อว่าได้เรตติ้งดีเป็นอันดับหนึ่งก็ว่าได้เนี่ยนะครับในเวลานั้นซึ่งก็จะจบในวันจันทร์ผมก็ดูละครเรื่องนี้เหมือนกันนะครับความจริงก็ใช้เวลาเนี่ยนะครับดูข่าวสลับดูละครกันบ้างชีวิตของคนเราก็ไม่ได้มีชีวิตด้านเดียวแต่ถ้าท่านจะยกตัวอย่างเรื่องนี้ผมเองก็เห็นว่ามันเป็นตัวอย่างที่เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับหลวงอัดก็ต้องฆ่าภรรยาคือคุณอุบลนะครับในฐานะที่เป็นคนที่รักมากที่สุดต้องฆ่าผู้ใต้บังคับบัญชาที่รักมากที่สุดเพื่อพิทักษ์รักษาทรัพย์นะครับเป็นผู้โสมคว้าทรัพย์ให้กับแผ่นดินคือรักต้องฆ่าทีนี้เนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าไอ้ทฤษฎีนี้ในเวลานี้ไม่รู้ว่าท่านนายกเนี่ยนะครับเล่าแล้วเนี่ยภรรยาท่านจะสบายใจมากหรือเปล่าหรือผู้ใต้บังคับบัญชาจะมีความสบายใจได้หรือไม่มันจึงมีความคับแค้นข้ามภพข้ามชาติกันเพราะว่าตัวเองก็มีความรู้สึกว่ารักชาติเมื่อรับภารกิจมาแล้วก็ต้องจัดการนะครับท้ายที่สุดก็ต้องสังหารภรรยาเนี่ยนะครับล่ำโซ่ที่ขาให้เฝ้าสมบัติไม่ได้ไปผุดไม่ได้ไปเกิดพร้อมกับบรรดาบริวารลูกน้องท่านบอกนี่เป็นตัวอย่างปัญหาก็คือว่าท่านก็รักภรรยาท่านมากที่สุดเลยคือตัวอย่างเรื่องนี้นะครับผมเองก็เห็นว่านี่นะครับท่านอาจจะคิดดีในเรื่องความรักชาตินะครับเพราะว่าคุณอุบลก็มีความรักชาตินะครับเป็นนางรำก็มีความรักชาติในการพิทักษ์รักษาสมบัติหลวงอัดนี่นะครับก็มีความรักชาติแต่ว่าวิธีการนั้นคือต้องฆ่าคนรักและบริวารใกล้ชิดเนี่ยนะครับถูกตัดคอทุกคนเพื่อให้เป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์รักมากรักต้องฆ่านะครับก็เป็นตัวอย่างที่แล้วแต่มุมมองครับท่านอาจจะมองในมิติอย่างนั้นแต่ผมว่าถ้ามิตินี้นะครับได้รับความนิยมคนที่เป็นภรรยาจะไม่สบายใจเลยแต่เมื่อท่านบอกว่าท่านไม่ได้มาตามระบบแต่ทำงานไม่น้อยหน้าขอให้อดทนแย้มอยู่ต่ออีก2ปี2ปีนี่นับไหนครับถ้านับวันนี้ก็เกือบ2ปีถ้าเอาตามรถแมพนั่นก็คือปี6เนี่ยนะครับกว่าจะได้รัฐบาลบวกกันอีก3ก็ปี9นะครับก็เกือบ2ปีคือถ้านับในวันที่ท่านพูดหรือว่าถ้านับเวลานะครับที่มีการเลือกตั้งแล้วได้รัฐบาลมันก็ไม่มีเหตุผลเรื่อง2ปีแต่ผมบอกกับท่านเลยว่าเราควรที่จะอดทนซึ่งกันและกันคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับความจริงท่านเป็นคนสองบุคลิกบางครั้งก็เกรี้ยวกราดบางครั้งก็มีความอ่อนไหวเนื่องจากตัวท่านก็เป็นศิลปินนะครับชอบเขียนเพลงนะครับมีไอเดียบรรเจิดมากมายคนที่ไม่มีจิตใจศิลปินก็ทำเรื่องแบบนี้ไม่ไ
แต่สาระหลักที่สำคัญที่สุดก็คือว่าท่านก็ต้องอดทนคนที่มีความเห็นที่แตกต่างกรณีศาลทหารนี่ชัดเจนครับซึ่งผมเองก็เห็นว่าหลายเรื่องราวครับเป็นเรื่องที่ไร้เหตุผลไร้สาระเป็นเพียงแค่ความเห็นต่างกับคณะยึดอำนาจคือความจริงก็คือเห็นต่างกับตัวท่านและก็ผู้ใต้บังคับบัญชาท่านก็ไปดำเนินคดีกับคนที่มีความเห็นต่างกับท่านและท่านก็ประกาศยกเลิกเนี่ยนะครับให้ต่อไปนี้ให้คดีไปขึ้นศาลพลเรือนแต่คดีเดิมทั้งหมดยังอยู่ในศาลทหารแปลว่าท่านไม่ได้ทำอะไรเลยไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นอะไรเลยก็คือทุกอย่างเท่ากับศูนย์แต่ทำให้ดูโก้ดูดีขึ้นมาก็ไม่มีประโยชน์อีกนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นครับที่ท่านขอร้องว่าขอให้อย่าต้านรัฐบาลเพราะไม่เกิดประโยชน์กับชาติหลังจากคนเชื่อใจลดลงนั้นวันนี้ต้องท่านต้องเข้าใจเรื่องความรักชาติบ้านเมืองท่านมักยกตัวอย่างละครที่มีแสดงความรักชาติท่านต้องเข้าใจว่าความรักชาติไม่ได้อยู่เฉพาะตัวท่านและทหารความรักชาติเนี่ยอยู่กับประชาชนคนไทยทุกคนในฐานะที่เป็นเจ้าของชาติบ้านเมืองทุกคนเนี่ยนะครับหนึ่งชีวิตเท่ากันทหารบอกว่าเสียสละเพื่อชาติประชาชนเขาก็เสียสละเพื่อชาติหลายสมรภูมิที่เป็นประวัติศาสตร์ก็เป็นการต่อสู้ของประชาชนทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกกับท่านว่าท่านไม่จำเป็นจะต้องพูดว่าไม่ได้มาตามระบบแต่ทำงานไม่น้อยหน้าเหมือนกับที่เคยพูดว่าเป็นประชาธิปไตยมากกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเป็นประชาธิปไตย 99% มันไม่ได้อยู่ที่การพูดครับมันอยู่ที่การกระทำการกระทำก็คือว่าวันนี้ท่านคุมสภาพในทางความมั่นคงเป็นเสร็จแล้วแต่การให้โอกาสการแสดงความเห็นที่แตกต่างนะครับการเปิดใจกว้างและก็การพูดง่ายๆว่าอย่าใช้วิธีการข่มขู่เห็นต่างบุกมาถึงบ้านเห็นต่างลากเข้าไปในค่ายทหารแล้วก็หลังจากนั้นหลังครบ7วันก็ตั้งข้อกล่าวหาเนี่ยแล้วก็ยัดเข้าคดีเข้าใส่ศาลทหารท่านก็บอกว่าบรรยากาศเนี่ยนะครับถ้ามันผ่อนคลายเนี่ยครับก็จะคลี่คลายตามลำดับเมื่อท่านกล้าตัดสินใจเนี่ยนะครับที่จะยกเลิกเนี่ยนะครับการขึ้นคดีในศาลทหารท่านก็รู้ว่าท่านจัดการเลยนะครับคนที่เห็นต่างเลี่ยงแล้วมีไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าอยู่ในศาลทหารกันหมดแล้วเนี่ยดังนั้นเนี่ยนะครับท่านควรที่จะทำเรื่องนี้นะครับให้สมฐานะนะครับท่านกล้าบอกกับประชาชนให้อดทนผมก็บอกว่าท่านก็ต้องอดทนกับประชาชนเช่นเดียวกันแต่ใหญ่มากกว่านั้นก็คือว่าท่านควรจะใช้ความกล้าอย่ากลัวคนเราเนี่ยนะครับผมก็รู้ว่าทฤษฎีการบริหารปัจจุบันนั้นไม่ได้ใช้ความระวังแต่ใช้ความระแวงนะครับใช้การประกบติดนะครับแล้วก็ลูกจุกจิกยุ้มยิ้มนะครับก็เป็นทฤษฎีหนึ่งแต่มันอาจจะได้ในบางเวลาแต่สาระหลักที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อคนไทยเขาให้โอกาสท่านทำงานท่านก็ควรทำตามที่ท่านได้ประกาศไว้กับคนไทยแต่ใหญ่ที่สุดนั่นท่านต้องทำหน้าที่อย่างเป็นกลางอย่างไม่อคติไม่ใช่เนี่ยนะครับถ้าพวกพ้องแล้วเนี่ยนะครับได้ปล่อยปละละเลยถ้าฝ่ายตรงกันข้ามท่านนะครับกลไกเนี่ยนะครับก็แทบจะล้างบางเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นครับความอดทนของประชาชนนั้นเอาละนะครับเรื่องไม่ได้มาจากการเลือกตั้งในขณะนี้เนี่ยทุกคนก็พอเข้าใจกันได้อยู่แต่ทุกคนที่ไม่เข้าใจเลยว่าบางฝ่ายนั้นเนี่ยนะครับท่านไม่ได้ไปปฏิบัติเหมือนกับบางฝ่ายและที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามันไม่ได้มีอะไรเลยที่จะเป็นสัญญาณที่ท่านจะสร้างความปรองดองความสมานฉันท์ขึ้นภายในชาติซึ่งมันจะเกิดได้ด้วยความยุติธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นครับท่านกล้าขอประชาชนประชาชนก็กล้าขอกับท่านถ้าเราต่างฝ่ายต่างอดทนซึ่งกันและกันเนี่ยนะครับและนำเสนอเพื่อสิ่งที่ดีงามให้กับบ้านเมืองแผ่นดินนี้จะงดงามกว่านี้มากมายพบกับ Facebook Live ต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ